เมื่อวันที่30ธันวาคม2554เวลา 6:55 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระดำเนินมายังตึกอนันตมหิดลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยมีเลขาธิการสภากาชาดไทยเฮเลนยิกสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงวันพุ่มดอกไม้จุดเทียนทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาทพระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2555แต่เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิสันถานกับคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทยและประชาชนที่มาร่วมตักบาตรโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยพระราชทานคำอวยพรปีใหม่แก่คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยและประชาชนที่มาร่วมงานเรื่องในวาระดิบีวันปีใหม่ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมกันในงานทำบุญตักบาตรในวันนี้มีความสุขความเจริญประสงค์สิ่งใดขอให้ได้สำเร็จผลตามความปรารถนาให้สบายประสบแต่สิ่งอันพึงพอใจตลอดทั้งปีต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินมายังมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยตึกวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทรงทอดพระเนตรการแสดงเด็กในความดูแลของมูลนิธิเด็กของสภากาชาดไทยซึ่งทรงเห็นว่าเด็กกำพร้าที่สภากาชาดไทยดูแลควรรับการดูแลให้ดีขึ้นให้รับความอบอุ่นปราศจากปมด้อยก็ได้เป็นกำลังของประเทศชาติในอนาคตไปมอนขอกราบบังคมลาไปอเมริกาเพลงจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายนพศักดิ์ตีพรชัยศักดิ์และคณะผู้บริหารห้างแว่นท็อปเจริญและนายเกียงการกาญจนะโสภินประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัทอินเด็กซ์ครีเอทีฟบริษัทจำกัดมหาชนและคณะบุคคลเข้าเฝ้าทุนเก้าถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจากนั้นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยพิจารณาเรื่องต่างๆตามวาระอาทิโครงการแว่นตาผู้สูงอายุการดำเนินของหมู่บ้านเด็กโครงการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้เด็กกำพร้าที่ประสบภัยจากภาคใต้ติดตามสภาพความเป็นอยู่ของเด็กที่ครอบครัวผู้กำเนิดชาวไทยรับไปอุปการะสมยศลิเจริญถ่ายภาพประดิษฐ์พมรข่าว